หน่วยการเรียนรู้ที่2จะเป็นวิดิทัศน์แนะนำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือเรียกชื่อย่อว่าสวท.ซึ่งจะพานักศึกษาไปรู้จักกับหน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่จะให้บริการนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนการลงทะเบียนต่างๆไปจนถึงการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในอนาคตหน่วยการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเป็นอย่างมากขอให้นักศึกษาตั้งใจรับฟังและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้นี้อย่างตั้งใจด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมวิดิทัศน์จากหน่วยการเรียนรู้นี้ได้เลยครับสวัสดีครับนักศึกษาในส่วนของอาจารย์นะครับก็คืออาจารย์คือผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณกรอยู่สำราญนะครับอาจารย์เป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับอาจารย์จะมาแนะนำนักศึกษาในส่วนของงานทะเบียนนะครับเป็นงานทะเบียนและประมวลผลนะครับอาจารย์ขอแนะนำเว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและประมวลผลนะครับก็คือเป็นตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.ascar.rmutk.ac.th นะครับหรือเราเรียกว่าเป็น ASCAR นะครับซึ่งพอนักศึกษาเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์ของส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาก็คือระบบงานทะเบียนนะครับส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะครับอาจารย์อยากให้นักศึกษาเข้ามาดูทุกครั้งนะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องนะครับมีความสัมพันธ์กับนักศึกษาก็คือในส่วนของปฏิทินการศึกษานะครับในส่วนของปฏิทินการศึกษาเนี่ยจะเป็นเมนูบาร์ที่อยู่ทางด้านตอนบนนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเมื่อนักศึกษาเข้าในส่วนของปฏิทินการศึกษาเนี่ยครับนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยนะครับจะมีกำหนดวันเวลานะครับที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไรนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะครับในส่วนของที่เป็นนะครับการลงทะเบียนนะครับกำหนดการลงทะเบียนนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีการกำหนดนะครับวันเวลาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนได้เนี่ยครับในแต่ละชั้นปีนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นักศึกษาเป็นนักศึกษาปี1นะครับการลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่1ทับ2563เนี่ยนะครับในชั้นปีที่1เนี่ยจะแจ้งไว้ว่าทางสวท.เนี่ยลงทะเบียนให้นักศึกษานะครับซึ่งตอนนี้ทางสวท.ได้ลงทะเบียนให้นักศึกษาเสร็จสิ้นแล้วนะครับถ้านักศึกษาได้ดำเนินการรายงานตัวนะครับพอมาดูในภาคการศึกษาที่2นะครับกำหนดวันที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนนะครับเข้ามาลงทะเบียนในระบบเนี่ยครับก็คือวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนนะครับวันนี้เท่านั้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในวันที่กำหนดเนี่ยนะครับอย่างเช่นวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นของพี่ปี4วันที่11พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นของพี่ปี3นะครับซึ่งแต่ละชั้นปีเนี่ยจะมีวันที่ตัวเองต้องลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันของตัวเองวันเดียวเท่านั้นนะครับนักศึกษาจะเพิ่มถอนจะลดอะไรก็ตามในวันนั้นให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นลงทะเบียนไม่ทันนะครับยังมีวันอื่นอีกไหมมีอีกครับก็คือที่เขียนว่านักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียนเห็นนะครับซึ่งในภาคการศึกษาที่1เนี่ยนักศึกษาทุกชั้นปีเนี่ยจะลงทะเบียนพร้อมกันได้นะครับก็คือตั้งแต่วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับจนถึงว่าอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับแต่มันจะเป็นการแย่งกันลงทะเบียนเพราะนั้นบางกลุ่มบางเซกชันก็จะมีจำนวนที่นั่งน้อยลงบางวิชาที่นักศึกษาต้องการเรียนก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับดังนั้นการลงทะเบียนในวันเวลาของตัวเองเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากนะครับอีกวันนึงครับที่เรามาดูก็คือวันเปิดภาคเรียนนะครับเห็นว่าเราเปิดภาคเรียนเนี่ยครับเราเป็นภาคปกตินะครับเราจะเปิดภาคเรียนของภาคเรียนที่1ทับ2563เนี่ยนะครับในวันที่13กรกฎาคมเห็นไหมครับและภาคเรียนที่2ล่ะเปิดเมื่อไหร่นะครับเราจะเปิดเทอมเมื่อวันที่23พฤศจิกายนเพราะนั้นนักศึกษาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนก็เตรียมตัวที่จะเรียนในวันที่23พฤศจิกายนนะครับนี่คือส่วนของปฏิทินวิชาการที่อาจารย์อยากจะแนะนำให้นักศึกษานะครับต้องเข้าหมั่นเข้ามาดูนะครับตอนนี้มาดูขั้นตอนของการลงทะเบียนมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือนักศึกษาต้องลงทะเบียนในวันที่กำหนดในปฏิทินเท่านั้นนะครับ2ครับนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ไม่ต่ำกว่า9หน่วยกิตแต่ไม่เกิน22หน่วยกิต
นะครับและถ้าต่ำกว่าหรือมากกว่า22หน่วยกิตล่ะทำไงอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับผ่านทางด้านมาทางด้านคณบดีนะครับต่อไปครับถ้าในภาคการศึกษาไหนนักศึกษาลงสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเนี่ยลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นได้นะครับเพราะในแผนการเรียนที่เราเป็นสหกิจศึกษาเนี่ยแปลว่าในภาคการศึกษานั้นนักศึกษาจะออกไปฝึกสหกิจที่สถานประกอบการนะครับไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะลงวิชาอื่นได้นะครับต่อไปถ้านักศึกษาที่จะประสงค์ที่จะไม่ลงทะเบียนห้ามหายไปเลยนะครับจะต้องยื่นคำร้องต่อท่านคณบดีนะครับที่คณะของเรานะครับว่าเราประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้นะครับถ้านักศึกษาหายไปเลยนะครับไม่ติดต่อท่านคณบดีว่าจะขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้นักศึกษาจะถูกถอนรายชื่อออกจากการเป็นนักศึกษานะครับหรือเรียกง่ายๆคือรีไทร์ออกไปนะครับต่อไปในส่วนของการประเมินผลนะครับเมื่อนักศึกษาเข้ามาในส่วนของระบบงานทะเบียนก็จะมีการเข้า user password นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็น user password ที่นักศึกษาใช้ในการรายงานตัวล่ะครับเป็นอันเดียวกันนะครับพอเข้ามาแล้วเราจะเจออะไรบ้างนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาก็คือเนี่ยครับจะมีประวัติของนักศึกษาเองนะครับถ้าคลิกเข้าไปก็จะเจอประวัตินะครับอาจารย์แนะนำนี้ครับผลการศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาทุกครั้งจะมีการรายงานผลการศึกษาในระบบทะเบียนนี้นะครับนักศึกษาเข้ามาอาจารย์ยกตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการศึกษาของภาคการศึกษาที่1ทับ2560เห็นไหมครับมีวิชาอะไรบ้างที่เรียนนะครับเกรดที่ได้นะครับระบบเกรดที่เราใช้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือเกรดเป็น A นะครับเป็น B บวกนะครับเป็น B เป็น C บวกเป็น C นะครับแล้วก็ไม่ผ่านก็คือ Fนะครับในส่วนของเกรดเฉลี่ยสะสมครับจะแสดงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและเก็บสะสมได้นะครับนี่คือในส่วนของผลการศึกษานะครับต่อไปอีกอันนึงครับที่นักศึกษาจะต้องมาดูก็คือในส่วนของตารางเรียนนะครับเมื่อนักศึกษาคลิกเข้าไปในส่วนของตารางเรียนก็จะแสดงตารางเรียนนะครับของนักศึกษาเกิดขึ้นในภาคการศึกษาต่างๆสามารถเลือกได้นะครับจากตรงนี้นะครับมีชื่อคณะมีชื่อสาขามีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาว่าเป็นอาจารย์ท่านไหนนะครับและปีการศึกษาภาคการศึกษาที่นักศึกษาสนใจนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับในปีการศึกษา2563ครับภาคการศึกษาที่1นะครับก็จะเกิดตารางเรียนขึ้นมานะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็เป็นช่วงวันเวลาที่เราเรียนนะครับเริ่มเรียนตั้งแต่9โมงแต่บางสาขาอาจจะมีเริ่มเรียนตอน8โมงนะครับเพราะนั้นสังเกตให้ดีนะครับมาดูในช่องนี้ครับในช่องที่แสดงถึงตารางเรียนนะครับบ่งบอกอะไรบ้างอันแรกเลยบรรทัดบนสุดเนี่ยครับตัวเลข2114408อันนี้คือรหัสวิชานะครับในส่วนของวงเล็บเนี่ยครับคือจำนวนหน่วยกิตของวิชานะครับตัวเลขที่ตามมาคือกลุ่มเรียนอันนี้สำคัญนะครับบางวิชาจะมีกลุ่มเรียนมากกว่า1กลุ่มนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องรู้ว่าตัวเองอยู่กลุ่มเรียนไหนเพราะอาจจะอยู่ในกลุ่มเรียนที่2รายชื่อก็ไปอยู่ในกลุ่มเรียนที่2ถ้าไปเข้าในกลุ่มเรียนที่1ก็อาจจะเสียคะแนนไปนะครับถัดมาครับคือเลขห้องอันนี้คือห้อง202ตัวล่างสุดเนี่ยครับเลข10ตัวนี้คืออาคารเรียนนะครับแสดงว่าวิชานี้ครับมีจำนวน3หน่วยกิตนะครับเป็นกลุ่มเรียนที่1เรียนที่อาคาร10ห้อง202เวลาเรียนก็คือตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องเข้ามาดูว่าตัวเองเนี่ยมีตารางเรียนยังไงบ้างในเทอมนี้นะครับจะได้มาเข้าศึกษานะครับให้ตรงตามเวลาที่กำหนดนะครับส่วนต่อไปครับที่นักศึกษาจะต้องรู้นะครับก็คือเป็นเกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมนะครับมีตัวเลข3ตัวครับที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาจำไว้นะครับแต่อย่าเข้าใกล้มันก็คือ 1.50 1.75 แล้วก็ 2.00 นะครับเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนไปครับ30หน่วยกิตจนถึง59หน่วยกิตอ้าวตอนไหนล่ะเทอมหนึ่งนักศึกษาจะลงทะเบียนใน20หน่วยกิต
30หน่วยกิตก็ประมาณเทอม2แล้วเนาะนะครับ2เทอมก็คือ40หน่วยกิตละนะครับเพราะนั้นเมื่อนักศึกษาอยู่ที่ปี1เทอม2นักศึกษาจะมีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด40หน่วยกิตจะอยู่ในช่วงนี้นะครับ30ถึง40ถึง59เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.50 นะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.50 ถ้าเมื่อไรก็ตามช่วงหน่วยกิตอยู่ในช่วงนี้และเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50 พ้นสภาพนักศึกษานะครับเพราะนั้นสภาวะนี้ปี1เทอม1ยังไม่เป็นแต่จะเป็นตอนปี1เทอม2นะครับต่อไปครับหน่วยกิตสะสมถ้ามากกว่าตั้งแต่60หน่วยกิตขึ้นไปนะครับก็คือมากกว่า59แล้ว60หน่วยกิตขึ้นไปครับระดับการตรีไทยหรือพ้นสภาพนักศึกษาขยับมาอยู่ที่ 1.75 เห็นไหมครับ 1.75 นะแสดงว่าพอขึ้นปี3เนาะขอโทษทีเขาขึ้นปี2นะครับปี2เทอม1เสร็จสิ้นไปปุ๊บนะครับนักศึกษาก็จะมีเกรดเฉลี่ยสะสมนะครับมีจำนวนหน่วยกิตสะสมเนี่ยมากกว่า60ละนะครับเกรดเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 1.75 ถ้าต่ำกว่า 1.75 พ้นสภาพนักศึกษานะครับอีกครั้งหนึ่งครับก็คือเมื่อเรียนจนครบหลักสูตรแล้วถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมยังต่ำกว่า 2.00 การจบในการศึกษาของนักศึกษาต้อง 2.00 ขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่า 2.00 ก็พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเช่นกันสภาวะนี้จะเกิดเมื่อเรียนครบหลักสูตรนั่นคือแสดงว่าอยู่ปี4แล้วนะครับนี่คือตัวเลข3ตัวที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาจำและอยากเข้าใกล้มันควรจะมากกว่าถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา2กว่าขึ้นไปนะครับนั่นคือภาวะปลอดภัยแน่นอนนะครับตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ถูกพ้นสภาพในการเป็นนักศึกษาล่ะยังไม่ใช่ 1.50 ยังไม่ใช่ 1.75 แต่ใกล้เคียงละหวาดเสียวนะครับก็ให้มาดูนี่ครับมีเกณฑ์การลงทะเบียนวิชาที่เรียนซ้ำได้หรือที่เราเรียกว่าการรีเกรดนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้า30หน่วยกิตถึง59หน่วยกิตเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 รีไทยแต่เราสูงกว่า 1.50 ไงเราอยู่ในช่วง 1.50 ถึง 1.74 นักศึกษาลงรีเกรดได้ครับในรายวิชาที่มีเกรดต่ำกว่า C ก็คือ D บวกนะครับหรือในช่วงมากกว่า60หน่วยกิตครับเราจะรีไทยอยู่ที่ 1.75 เราคะแนนสูงกว่า 1.75 นะครับเราอยู่ในช่วง 1.75 ถึง 1.89ในเทอมถัดมาครับนักศึกษาสามารถรีเกรดได้ในรายวิชาที่มีเกรดต่ำกว่า C นะครับเช่นกันนะครับซึ่งถ้านักศึกษารีเกรดโอกาสที่เกรดก็จะเพิ่มขึ้นมาไม่อยู่ในช่วงภาวะอันตรายนะครับหรืออีกช่วงนึงครับเมื่อครบหลักสูตรแล้วเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ไม่จบการศึกษาครับตามหลักการแล้วต้องถูกรีไทยก็มีเกณฑ์การช่วยเหลือการเรียนซ้ำกำหนดอยู่ว่าถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาอยู่ที่ 1.90 ถึง 1.99 ครับนักศึกษายังไม่จบแต่ไม่รีไทยนะสามารถรีเกรดได้ครับก็คือเรียนต่ออีกเทอมนึงรีเกรดในได้ทุกรายวิชาเลยเพื่อให้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.00 หรือ 2.00 ขึ้นไปนี่แหละนักศึกษาก็จะจบการศึกษาได้แต่ถ้าเกิดว่าเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อครบตลาดสูตรและต่ำกว่า 1.90 อันนี้ต้องรีไทยนะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาจำเพราะมันคือโอกาสนะครับและก็การเรียนของนักศึกษาที่นักศึกษาจะต้องดูแลตัวเองและไม่ใช่เหมือนระดับมัธยมนะครับต่อไปครับเป็นเกณฑ์การสำเร็จบ้างตั้งใจเรียนมาจนครบ4ปีแล้วนะครับเราจะสำเร็จการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อลงรายวิชาครบหลักสูตรและข้อกำหนดของสาขาอย่างเช่นบางสาขาอาจจะบอกว่าไม่ต้องออกสหกิจศึกษาแต่ต้องฝึกงานนะก็ต้องฝึกงานถึงจะจบนะครับมีจำนวนหน่วยกิตสะสมครับไม่ต่ำกว่าที่จำนวนหลักสูตรกำหนด
อันนี้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมครับว่าหลักสูตรของเรากำหนดจำนวนหน่วยกิตสะสมไว้ที่เท่าไหร่120หน่วยกิตแปลว่าต้องไม่ต่ำกว่า120หน่วยกิตเรียนมาเนี่ยนะครับ140หน่วยกิตแปลว่าต้องไม่ต่ำกว่า140หน่วยกิตนะครับต่อไปครับมีคะแนนระดับเกรดเฉลี่ยสะสมครับไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่อาจารย์บอกเราจะจบได้ก็คือเกรดเฉลี่ยสะสมเราต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 นะครับต่อไปครับเมื่อสำเร็จการศึกษาน่าจะเคยได้ยินเนาะปริญญาเกียรตินิยมนะครับการที่จะได้ปริญญาเกียรตินิยมเนี่ยอย่างไรนะครับก็คือจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในช่วงระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดนะครับภายในช่วงระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดนะครับและมีผลการเรียนนะครับและมีผลการเรียนเนี่ยนะครับที่ไม่มีเกรด C เลยไม่มีเกรดต่ำกว่า C นะครับมีเกรดมากกว่า C นะครับไม่ต่ำกว่า C นะครับแล้วก็มีคะแนนเฉลี่ยสะสมนะครับมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเนี่ยนะครับที่เราสะสมได้เนี่ยก็คือถ้าไม่ต่ำกว่า 3.75 นักศึกษาจะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับถ้านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 นักศึกษาก็จะได้เกียรตินิยมอันดับ2นะครับมีหลักอยู่พื้นฐานอยู่2ข้อ1ต้องเรียนตามเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเช่น4ปีหรือ5ปีนะครับ2ไม่มีผลการเรียนที่ต่ำกว่า C นะครับและมีคะแนนเฉลี่ยตอนนี้ถ้าไม่ต่ำกว่า 3.75 ก็เกียรตินิยมอันดับ1นะครับไม่ต่ำกว่า 3.50 ก็เป็นเกียรตินิยมอันดับ2มีโบนัสมากกว่านั้นครับถ้าเราเป็นเกียรตินิยมอันดับ1และมีคะแนนเป็นอันดับ1คือมากที่สุดในคณะของรุ่นที่เราจบนักศึกษาจะได้เป็นเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองนะครับเป็นความภาคภูมิใจของตัวนักศึกษาเองของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยนะครับดูแลตัวเองนะครับรับผิดชอบตัวเองนะครับในการเรียนชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัยเปลี่ยนครับไม่เหมือนตอนที่เป็นมัธยมละที่จะมีผู้ปกครองมีคุณครูมาคอยชี้นำนะครับอันนี้นักศึกษาต้องดูแลตัวเองละนี่คือหลักเกณฑ์ในส่วนของเว็บไซต์ที่อาจารย์แนะนำไปของสวท.มีข้อมูลเหล่านี้ให้นักศึกษาเข้าไปดูหรือถ้าจำไม่ได้มาปรึกษานะครับที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับอาจารย์ยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับและทางพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับยินดีที่จะให้ข้อมูลนะครับที่จะช่วยเหลือนักศึกษาทุกคนนะครับยังไงซะนะครับก็อาจารย์ก็ขอต้อนรับนะครับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่รั้วของราชมงคลกรุงเทพนะครับและก็ประสบความสำเร็จครับตามที่นักศึกษานะครับตั้งใจไว้นะครับก็ในส่วนของอาจารย์นะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับยังไงซะนะครับมีปัญหาอะไรนะครับเราก็มาพูดคุยกันนะครับจะได้แก้ปัญหากันได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็นะครับขอจบการแนะนำนะครับในส่วนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพียงเท่านี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับหน่วยการเรียนรู้นี้พอที่จะทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเนื้อหาต่างๆคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับหากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับประเด็นใดในหน่วยการเรียนรู้นี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ลิงก์เอกสารประกอบการปฐมนิเทศที่หน้าแรกนะครับหรือสามารถติดต่อหน่วยงานนั้นๆได้โดยตรงเลยครับขอบคุณครับ